ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เรามีผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์อีกหนึ่งท่านจากจังหวัดจันทบุรีค่ะเขาผู้นี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยค่ะชื่อพี่แม็กครับพี่แม็กชื่อจริงชื่อคุณสิทธิโชคเจนจัดการครับผมค่ะอายุพี่แม็กเท่าไหร่42ครับ42อยู่จันทบุรีครับอยู่แถวคุ้งวิมานนะครับอาชีพของพี่แม็กนี่คือต้องขี่รถไปเรื่อยๆทั่วประเทศอย่างนี้เลยใช่ไหมผมไปดูงานลูกน้องผมก็จะต้องขับรถไปตลอดครับไม่ว่าไปชลบุรีกรุงเทพมันมีทุกจังหวัดทั่วประเทศอะครับปัจจุบันคุณแม็กประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะซึ่งลักษณะอาชีพของคุณแม็กนั้นต้องขับรถระยะทางไกลเพื่อไปตรวจงานในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศทำให้การใช้ชีวิตของคุณแม็กส่วนใหญ่อยู่ในรถค่ะไปถามคุณแม็กกันค่ะว่าสุขภาพเมื่อก่อนกับตอนนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างเมื่อก่อนผมไม่มีนะครับผมเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงมากครับไม่เคยป่วยหรือว่าเป็นไข้อะไรเงี้ยแล้วเพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองไม่สบายยังไงผมไปตรวจสุขภาพแล้วคุณหมอบอกว่าสุขภาพผมไม่ค่อยดีเป็นความดันไม่เป็นปกติเบาหวานผิดปกติคือหลังจากที่เราแบบเอ้ยร่างกายเริ่มผิดปกติ เริ่มนี้ไปหาหมอเลยไหมคะผมปรึกษาพี่สาวก่อนนะเพราะว่าพี่สาวเป็นหมอครับผมพี่สาวบอกว่าเรายังไงเป็นเบาหวานขึ้นสูงมากขึ้นสูงมากประมาณเท่าไหร่คะสูง260-270เลยนะโอ้270เลยบางครั้งไม่ปวดหัวเลยนะผมไม่ทราบว่าอะไรตัวผมมีแต่โรคอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยมันคงเป็นผลกระทบจากโรคนี้นะมันคงจะแบบขึ้นมากแล้วทำให้เราปวดหัวก็ใช้แบบไมเกรนนะปวดสักพักนึงเราเชื่อว่าทุกอย่างมาจากที่เราคิดมากที่เราเป็นเบาหวานใช่ผมว่ามีส่วนเป็นมันหลายอย่างทั้งฤทธิ์ดวงความดันแล้วความดันที่แม็กมารู้ตัวว่าตัวเองเป็นผมไปให้พี่สาวผมตรวจดูครับเมื่อก่อนผมทานเบียร์ทุกเย็นนะเขาบอกแก้กันได้ดีวันหนึ่งกระป๋องซึ่งกระป๋องนั่นดีเพื่อสุขภาพแล้วมันช่วยบรรเทาได้เยอะจากผลการตรวจสุขภาพของคุณแม็กนั้นพบว่าคุณแม็กเป็นโรคเบาหวานความดันและฤทธิ์ดวงค่ะสร้างความตกใจให้เขาอย่างมากในช่วงนั้นคุณแม็กมีจุดสังเกตอาการของตัวเองอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะรู้สึกว่าช่วงหลังๆเราฉี่ออกมามันก็จะมีกลิ่นนะครับกลิ่นมันจะแรงมากเข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้นะขนาดมีพัดลมอะไรเป่าพัดลมดูดกลิ่นมันไม่หมดอ่ะเข้าใจป่ะตรงนี้มันก็ทำให้เราเครียดนะเราไปทำงานมาเหนื่อยๆกลับมายังต้องมาเจอปัญหาตรงนี้กับแฟนอีกโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอ่ะวิว่าว่าใครจะอยากให้เป็นแบบนี้นะเห็นว่ามีมดขึ้นด้วยใช่ไหมเยี่ยวเสร็จช้ามาดูนี่มดนี่เต็มเลยพี่นอกจากจะสร้างความทรมานให้กับร่างกายแล้วดูเหมือนว่าอาการป่วยของคุณแม็กยังทำให้มีปัญหากับครอบครัวเล็กๆน้อยๆอีกด้วยค่ะในช่วงนั้นความรู้สึกของคุณแม็กเริ่มไม่สู้ดีนักกลัวมากเป็นคนที่กลัวตายมากนะเพราะว่าเราเป็นคนทำงานหาเลี้ยงครอบครัวลูกก็ยังเรียนไม่จบกันอะไรกันเราเป็นห่วงตรงนี้มากอ่ะนอนไม่หลับเลยพี่พูดตรงนั้นมารู้เป็นแรกๆอ่ะแล้วความดันส่งผลกระทบอะไรกับพี่แม็กไหมคะที่เวียนศีรษะหน้ามืดก็น่าจะมีส่วนในพี่นะเห็นพี่แม็กของตอนขับรถเป็นยังไงนั่นแหละครับสุดยอดมากผมกลัวมากตรงเนี้ยบางทีมันเกิดอาการเวียนหัวหน้ามืดเลยนะพี่นะผมต้องตบไฟแล้วเข้าข้างทางก่อนแล้วก็ก้มไปหมอบกับพวงมาลัยแป๊บนึงนาที2นาทีมันก็จะรู้สึกดีนะแล้วก็เอนหลังเข้าหาเบาะรถแป๊บนึงแล้วก็ค่อยออกต่อบ่อยครั้งมากครับเมื่อก่อนจะวูบครับหน้ามืดเลยหน้ามืดแบบว่าทันทีไม่มีอาการมาก่อนไม่มีเลยอยากจะวูบเลยครับหลายครั้งประมาณ 4-5 ครั้งจนทำให้ผมรู้สึกกลัวมากหลังๆนี่ผมขับรถนี่ผมก็พยายามให้ช้าลงตอนนี้เป็นเบาหวานใช่ไหมแล้วพี่สาวพี่แม่ให้ยามาทานตอนนี้ทานยาเป็นยังไงบ้างคะร่างกายตอนนั้นก็ทานยาก็ทานปกตินะพี่นะแต่ว่าอาการมันไม่หายเด็ดขาดนะผมก็เลยบอกพี่ไม่หายเด็ดขาดนี่คือยังไงคะเป็นยังใช่มันไม่คงที่แบบเหมือนรถมาปกติก็คือปกติเลยมันก็เดี๋ยวมีลงมีขึ้นอย่างเงี้ยผมทานยาสักปีนะแต่ว่าฤทธิ์ดวงนี่ยาวมาก5 6ปีมันไม่หายอ่ะมันหายไประยะนึงสัก 2-3 เดือนเงี้ยพี่จู่ๆมันก็มาอีกเหมือนแบบอักเสบเหมือนมันมีหัวนะแล้วหลังจากที่พี่นัทรู้ว่าตัวเองเป็น3โรคเนี้ยพี่นัทดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นยังไงบ้างมั้ยคะผมก็พยายามทานสิ่งที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพเนาะเพราะเมื่อก่อนผมเป็นคนที่แม้แต่นมผมยังทานไม่เป็นเลยพี่คุณแม็กเริ่มดูแลตัวเองอย่างดีมาตลอดหลังจากทราบว่าตัวเองไม่สบายค่ะจากคนที่ทานยายากดื่มนมยากก็ต้องปรับเปลี่ยนคุณแม็กปฏิบัติตามคำสั่งของคุณหมออย่างเคร่งครัดค่ะแล้ววันหนึ่งคุณแม็กก็ได้มารู้จักกับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่มาจากธรรมชาติและปลอดภัย 100% คุณแม็กไม่ลังเลที่จะเลือกใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนี้ค่ะและร่างกายของคุณแม็กเปลี่ยนไปหรือไม่ไปชมกันเลยค่ะได้ลองทานแรกๆเป็นคนที่ทานยายากมากพี่ตั้งแต่เกิดมาเพราะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยตัวนี้มันหอมเนี่ยแล้วมันทานง่ายทานกับน้ำอุ่นๆนะตอนเช้าแล้วตัวเองเป็นคนแบบทานกาแฟจัดแล้วเลิกทานกาแฟมาแล้วด้วยไงก็เลยเอาตัวนี้คือตอนแรกทานกาแฟเยอะใช่ไหมทุกวันครับแล้วก็ติดมากผมคิดว่าผมเป็นโรคประจำตัวตรงนี้นะตรงนี้มันน่าจะมีผลกระทบกับตัวเราเนาะเราเป็นคนที่ว่าทานกาแฟปุ๊บคือต้องเข้าห้องน้ำปั๊บอะไม่รู้มันเป็นอะไรนะเหมือนถ่ายท้องเสียเลยหยุดดีกว่าในเมื่อเราทานตรงนี้แล้วเราก็หยุดกาแฟไปอย่างหนึ่งเอาอันที่ว่ามันดีกว่าก่อนดีกว่านะแต่ผมทานมาได้สักประมาณปีหนึ่งก็ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วผมไปวัดความดันไปวัดตรวจเบาหวานกับคุณหมอเขาบอกปกติแล้วคุณติริโชคโอเคตรงนี้กับ2ปีนี่ผมไม่เคยมาเลยนะคือพูดตรงๆนะปกตินั่งนี่นั่งไม่ได้นะพี่นะเหมือนแบบมันจะไหลออกมากองที่เก้าอี้มันปวดมากทรมานมากถ้าคนไม่เป็นไม่รู้ว่าทานแทนกาแฟตอนเช้าในตัวมันก็เพลินแล้วมันก็ดีกับตัวเราด้วยดีกับสุขภาพเรามันก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองสุขภาพดีขึ้นโรคประจำตัวที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้คือทุกอย่างปกติหมดแล้วมันก็ทำให้ผมสบายใจนะพอสบายใจจากเรื่องโรคส่วนตัวเรามันก็มามีผลดีกับระบบงานเราอีกด้วยโดยที่เราไม่ต้องคิดให้มันเครียดนี่ก็ไม่คิดถึงจะหายก็ไม่ได้คิดจะเลิกนะเพราะมันดีไงเราก็ต้องคุมตรงนี้ไว้เราก็จะทานสั่งทานตลอดจิตใจเราสำคัญนะผมว่าการที่ว่าได้พักผ่อนทางจิตใจนี่ผมว่ามันก็เป็นผลดีสำหรับสุขภาพตัวผมเองนะตอนนี้ร่างกายของคุณแม็กตอบรับศาสตร์ของธรรมชาติอย่างเอนไซม์บำบัดอย่างมากค่ะทำให้ตอนนี้สุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจกลับมาเป็นปกติแล้ววันนี้คุณแม็กก็ได้ฝากกำลังใจถึงท่านที่อาจกำลังประสบปัญหาผ่านมาทางรายการอีกด้วยค่ะผมก็อยากบอกเพื่อนๆทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมันเนาะบางทีไม่ต้องไปคิดมากเรามีทางออกที่ดีเราทานในสิ่งที่มีประโยชน์เราโรคทุกโรคมันก็จะหมดไปจากตัวเราเองผมคิดว่าทุกอย่างมันแฮปปี้โอเคนะพี่นะเรื่องราวของคุณแม็กที่นำมาแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นับว่าเป็นการชี้แนะแนวทางในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้เป็นอย่างดีค่ะการที่ร่างกายของเราไม่เคยเจ็บป่วยนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโรคภัยแฝงอยู่หากเราแบ่งเวลาเพื่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้เบิกบานเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เท่านี้เราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วล่ะค่ะ